วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์การเดินทางในปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางแต่คุณผู้ชมอีกหลายๆท่านนะคะจะต้องโดยสารรถบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถแท็กซี่รถตู้หรือแม้แต่กระทั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับคุณผู้ชมเองนะครับก็เคยจะได้ยินข่าวอุบัติเหตุกันอยู่บ่อยๆซึ่งสาเหตุโดยส่วนใหญ่นะครับเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่นั่นเองดังนั้นคุณผู้ชมที่ต้องใช้บริการรถโดยสารจะมีวิธีการเฝ้าระวังภัยไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุวันนี้มิสเตอร์แอปแมนจะมาแนะนำแอปที่ชื่อว่า Traffy Be Safe จาก Nextech สวทช.ซึ่งรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับTraffy Be Safe นะครับเป็นแอปที่สามารถจะตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่รถสามารถตรวจสอบความเร็วรถเก็บบันทึกสถานะต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือทำงานแบบเรียลไทม์ขณะที่ผู้ใช้งานนะครับนั่งอยู่บนรถโดยสารและยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่เป็นประโยชน์สามารถใช้งานได้ในยามขับขันอีกด้วยครับ Traffy Be Safe น่าใช้งานอย่างไรนะครับวันนี้ตามมิสเตอร์แอปแมนมาเล่นแอปโชว์ได้เลยครับTraffy Be Safe เป็นแอปที่ต้องการอินเทอร์เน็ตและ GPS ในการทำงานอย่าลืมเปิดด้วยนะครับ Traffy Be Safe รองรับ2ภาษาปุ่มความปลอดภัยในการเดินทางเมื่อกดปุ่มนี้แล้วจะเข้าสู่โหมดการเดินทางซึ่งจะปรากฏเป็นหน้าจอความเร็วในรูปแบบของตัวเลขและรูปแบบของกราฟรวมถึงบอกรายละเอียดปลีกย่อยประกอบด้วยเวลาในการเดินทางระยะเวลาทั้งหมดความเร็วเฉลี่ยความเร็วสูงสุดรวมถึงจำนวนครั้งที่ขับเร็วเกินกำหนดเอาละครับคราวนี้ก็มาถึงเวลาตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับขี่กันบ้างนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าตัวเลขความเร็วเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างแล้วรวมถึงมีเส้นกราฟแสดงผลด้วยโดยระหว่างนี้แอปจะทำการส่งข้อมูลไปยังมูลนิธิผู้บริโภคเป็นระยะคุณผู้ชมสามารถจะแชร์ผ่านทาง Facebook ได้เลยครับลองกดปุ่ม SOSจะพบว่าเป็นการส่งข้อความ SMS ไปยังเบอร์ที่ผมติดตั้งไว้คราวนี้มาลองดูที่ปุ่มหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินกันบ้างนะครับเมื่อถึงคราวหน้าสิวหน้าขวานคุณผู้ชมอาจจะตกใจกับเหตุการณ์ระทึกขวัญจนไม่สามารถจะจำเบอร์โทรศัพท์ต่างๆได้แอป Traffy Be Safe นะครับได้รวบรวมเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญเอาไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วสบายใจได้ครับนอกจากการบันทึกพฤติกรรมของผู้ขับขี่เสร็จแล้วนะครับในแอป Traffy Be Safe ยังได้ผนวกแอป Traffy เข้าไปด้วยซึ่งทำให้คุณผู้ชมสามารถจะตรวจสอบสภาพการจราจรจากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งไว้ในจุดต่างๆทั่วกรุงเทพทำให้วางแผนในการเดินทางได้ดีทีเดียวครับหากว่าคุณผู้ชมพบว่าตัวเองนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับซึ่งนั่งอยู่บนรถโดยสารที่ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรีบเลยนะครับเปิดแอป Traffy Be Safe ไว้เลยเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายสำหรับร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับมิสเตอร์แอปแมนแล้วโหลด Traffy Be Safe ไว้เป็นแอปสามัญประจำเครื่องเรียบร้อยแล้วครับแล้วคุณผู้ชมนะครับรีบโหลดมาใช้งานกันได้นะครับแอปดีและฟรีอย่างนี้นะครับพัฒนาโดยนักวิจัยจาก Nextech ของดีๆแบบนี้อย่าลืมสนับสนุนกันด้วยนะครับที่สำคัญใช้ดีแล้วบอกเพื่อนๆต่อกันด้วยล่ะเวลาของมิสเตอร์แอปแมนหมดลงแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้านะครับBye.